สวัสดีครับช่องห้องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเหยียบเรือสองแคมแล้วก็ปฏิบัติโดยการสวดมนต์จักรพัรดิหรือสวดมนต์พระคาถามหาจักรพัรดินั่นเองครับค่าคืนนี้ก็มีประเด็นที่ทางบ้านช่วยกันถามมาแล้วก็เป็นโอกาสที่ผมก็ได้ไปหาข้อมูลหรือหรือฟื้นความรู้ต่างๆที่เคยได้ เรียนรู้เคยได้ค้นหามานะครับซึ่งประเด็นก็คืออย่างในหัวข้อเลยถ้าสวดมนต์แล้วสวดมนต์พระจักรพรรดิเนี่ยนะครับแล้วสิ่งเปลี่ยนต้องทำอย่างไรและหมายถึงอะไรก็ขออนุญาตแบ่งเป็นสองพาร์ทของคำตอบนะครับจริงๆคำถามนี้ที่มีญาติธรรมถามนะครับก็เป็นเรื่องบังเอิญ จะว่าเป็นบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือมีสองท่านเนี่ยนะครับถามผมในเรื่องนี้ประเด็นนี้ภายในวันนี้สองคนคนหนึ่งถามว่าสวดแล้วเสียงเปลี่ยนเคยได้ยินแต่เขาเล่าให้ฟังกันมาแต่ก็ไม่เคยมีประสบการณ์นี้จนกระทั่งสวดแล้วก็เกิดเสียงเปลี่ยนเป็นคนแก่ และล่าสุดก็มีคนถามแบบนี้อีกว่า,าสวดแล้วจูๆจก็เสียงเปลี่ยนเป็นคนแก่จากคนละคนนะครับผมก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่คิดว่าตั้งใจจะจะพูดนะครับแต่ก็ขอให้ถึงเวลาเหมาะสมก่อนเพราะว่าเรื่องราวที่เป็นในลักษณะเนี่ยมันค่อนข้างอธิบายได้ยาก แล้วก็สําหรับปุถุชนธรรมดาแนี่ถ้าจะพูดในเรื่องนี้นี่ยส่วนตัวก็อย่างที่บอกว่ามีความตั้งใจว่าจะระมัดระวังในเรื่องการนําเสนอดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะแบ่งส่วนของคําตอบไว้สส่วนส่วนแรกคือคําตอบในเรื่องนี้ที่เคยฟังมาจากหลวงตาและผมก็ไปค้นหาว่าจากที่เคยฟังมาเนี่ยผมฟังถูกไหมและหลวงตาพูดถึงประเด็นนี้อย่างไร ส่วนของหลวงตาที่ท่านตอบเรื่องนี้นะครับท่านตอบคําถามเกี่ยวกับการที่สวดแล้วเสียงเปลี่ยนน่ยมักเ,เรียกว่าเป็นคําตอบที่รวมอยู่ในอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในการสวดจักระพัดซึ่งมีคนหลายๆคนเนี่ยมักจะถามถึงนะครับซึ่งท่านตอบว่าการที่เราสวดแล้วเกิดอาการเ,าเสียงเปลี่ยนเป็นคนแก่เป็นเด็ก เสียงแหบแห้งเสียงแตกต่างจากเดิมที่เริ่มสวดมานะครับหากความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ใช่เพราะว่าเ,ออเสียงแหบเสียงแห้งเกิดจากการที่เราเปล่งเสียงเป็นระยะเวลานานท่านอธิบายว่าเป็นไปได้ว่าเกิดจากภพภูมิต่างๆเนี่ยเขามา สัมผัสทตุขันเรามาสัมผัสเรามาโมทนาหรือพยายามจะมาใช้ทตุขันเราในการปฏิบัติกรรมฐานหรือในการสวดมนต์ท่านต่อแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นภพภูมิใดๆก็ตามที่พยายามาส่งสัญญาณอะไรบางอย่างพยายามทำให้เกิดอะไรบางอย่างกับเสียงเราหรือ อาการต่างๆของเราเนี่ยครับท่านบอกว่าหากไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันไม่ได้มีบุญหรือกรรมต่อกันก็เป็นไปได้น้อยที่จะเกิดอาการเหล่านี้ซึ่งอธิบายง่ายๆก็คือถ้ามันจะเป็นไปได้ก็ต้องเป็นเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมีกรรมต่อกันมีบุญต่อกันจึงสามารถจึงสามารถที่จะมา,าทำให้เกิดอาการต่างๆ <c oughs> ได้เช่นเ <c oughs> สียงเปลี่ยนนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอธิบายได้ว่าอ,อ๋อก็เพราะว่าภพภูมิต่างๆเขามาสัมผัสมาที่เราเรียกว่าแทกนะครับนั่นเองทีนี้ทำอย่างไรให้อาการเหล่านั้นหายไปท่านก็ตอบเหมือนทุกๆครั้งที่เวลาเกิดอาการอื่นๆไม่ว่าจะตัวสั่นขนลุก อาการหนักอาการเบาโยกคออะไรก็ตามท่านให้สวดต่อไปเพราะว่าที่ท่านให้สวดต่อไปท่านบอกว่าสวดไปจนกระทั่งเมื่อเขาเบาเขาเบาหมายความว่าเมื่อพบภูมินั้นๆนะครับเขาพบภูมินั้นๆเขารู้สึกสบายขึ้นคลายขึ้นจากความทุกข์เขาก็จะปลดปล่อยหรือเขาก็จะทําให้เราเนี่ยหลุดพ้นจาก อาการต่างๆเหล่านั้นซึ่งพูดง่ายๆคือเออเขารับบุญได้แล้วแล้วเขาก็มีบุญมากพอแล้วแล้วก็รู้สึกสบายใจสบายกายสบายตัวของเขาขึ้นเขาจึงทําให้เราเนี่ยออไม่ต้องมีเสียงที่แตกต่างไม่ได้มีอาการต่างๆแล้วดังนั้นสรุปง่ายๆคือสวดต่อไปอย่าหยุดสวดสวดไปเรื่อยเดี๋ยวหายเองคำถามคือ คําตอบก็คือสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หายเองอันนี้เป็นส่วนแรกที่หลวงตาท่านตอบนะครับทีนี้ส่วนที่เป็นคําตอบของผมเองซึ่งผมย้ําว่าเป็นความคิดเป็นวิจารณญาณของผมเองดังนั้นในส่วนที่2เนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ท่านเองเลยเพราะว่าผมตอบคำถามเนี่ยกับ กับญาติธรรมทั้งสองท่านว่าอาการที่เสียงเปลี่ยนเหล่านั้นนะครับผมเองไม่อยากให้คนที่สวดยึดติดกับอาการนั้นไม่อยากให้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ต้องอไปติดค้างหรือเป็นสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะมันไม่ใช่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเป็นพัฒนาการในด้านบวก ไม่ได้เป็นสิ่งที่บอกว่าเรากำลังมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติเพราะว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติส่วนบนภาวนาเนี่ยครับพัฒนาการหรือสิ่งที่มันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้าเนี่ยคือสัญญาณของความเบาสบายความที่เรามีกำลังใจมากขึ้นความรู้สึกที่รู้สึกมีกำลังใจมีสมาธิ มีปิติคือความบเบาสบายความรู้สึกดีกับบุญความรู้สึกดีกับอดอกผลของการปฏิบัติแต่ไม่ใช่ความรู้สึกดีที่เกิดจากความเสียงเปลี่ยนเสียงเป็นคนแก่หรือเสียงเป็นเด็กอะไรก็ตามเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวเราเองก็มีธาตุขันมีขันห้าเป็นปกติ ซึ่งแต่ละคนก็มีขันห้าเป็นปกติแต่ภพภูมิเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีขันห้าแบบเราแล้วดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะถ้าเป็นภาษาพูดปกติเนาะไม่ควรจะสปอยเขาในทางที่ที่ผิดเขาเราที่เราควรให้ไม่ใช่ให้เขาแฝงแต่ควรให้บุญเขา คือการแผ่ให้เขาไม่ใช่ให้เขาอาศัยธาตุขันเราในการที่จะทำบุญเพราะว่าวันเวลาหรือภพภูมิของเขาไม่ได้อยู่ในสถานะแบบเราแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานทั้งหลายท่านบอกนะครับว่าเราเองเนี่ยโชคดีที่มีเนี่ยนะครับมีร่างกายมีธาตุขันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในการที่ครบถ้วนความเป็นมนุษย์แล้วก็มีโอกาสปฏิบัติ เพื่อให้รู้เห็นความเป็นจริงเพื่อให้ยกระดับจิตของเราให้เข้มแข็งสามารถรับมือกับความทุกข์หรือค้นหาหนทางในการดับทุกข์ในเรื่องต่างๆอะไรก็แล้วแต่ซึ่งการที่เราสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเหตุและผลแรกคือการที่เราเนี่ยยกระดับจิตใจเราแล้วก็สร้างบุญกุศลแล้วก็ทําให้เราเนี่ยหลุดพ้นจาก ลูปของความทุกข์ของความเป็นมนุษย์ซึ่งหากเราสามารถรู้รู้เห็นตามความเป็นจริงสามารถที่จะบรรลุธรรมในระดับต่างๆก็ถือว่าการปฏิบัตินั้นคือได้ผลลัพธ์ในแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างถูกต้องแต่จริง้การที่เราเนี่ยนะครับเจออาการเหล่านั้นสิ่งที่เราควรทำคือ หากเป็นการสวดจกกักระพาธะนะครับสิ่งที่เราจะทําในทันทีเลยคือการที่ระลึกน้อมไปถึงผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์สูงสุดของวิชานี้นั่นคือหลวงปู่หลวงตาผมแนะนําว่าแนะนําท่านสองท่านที่ปรึกษาผมบอกว่าถ้ามันเกิดความรู้สึกหรืออาการนั้นขึ้นมาไม่ว่าจะอาการนั้นหรืออื่นๆรู้สึกว่าเขาไมา่อยู่ใกล้ๆมีความรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆให้นึก ถึงครูบาอาจารย์นึกถึงหลวงปู่แล้วบอกให้หลวงปู่เนี่ยช่วยแผ่บุญให้กับเขาคนนั้นช่วยทำให้เขาได้รับบุญช่วยสอนเขาให้รู้ถึงกฎเกณฑ์ของภพภูมิต่างๆกฎกฎเกณฑ์ของกรรมว่าเขาไม่ควรยึดติดกับตรงนี้ควรจะไปตามวาระของเขาอะไรในในในประมาณนั้นนะครับดังนั้น ผมจึงคิดว่าสำหรับการเกิดอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้แต่ไม่ควรยึดติดไม่ควรให้ค่าแล้วเราก็ควรจะยึดในอารมณ์ของความเป็นความเบาสบายความเป็นปิติสุขความรู้สึกสว่างความรู้สึกกระจ่างความรู้สึกเบาโลง่งหากจะมีอะไรสักอย่างที่เรายึดและให้ค่า ก็ควรยึดในความรู้สึกเหล่านี้ดอกผลเหล่านี้แต่ไม่ควรไปติดค้างอารมณ์นั้นที่ผมบอกว่าไม่ควรติดค้างเพราะเมื่อไหร่ที่คุณไม่ยอมสลัดจากความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็สวดแล้วก็ยังรู้สึกกลัวว่าจะเป็นแบบนั้นคุณก็จะวนติดอยู่แต่แบบนั้นแล้วก็มันมีโอกาสที่จะหลงทางไปในทางที่ไม่ค่อยดีงามนัก คือกลายเป็นว่าอา้าวเราก็กลายเป็นไปยึดติดกับกับทางที่ไม่ควรยึดสิ่งที่เราควรยึดก็คือพระใจสาะนะคมยึดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาดังนั้นสรุปสุดท้ายทั้งคำตอบทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับเวลาที่มีอาการสิ่งปเปลี่ยนเหล่านี้นะครับให้ทุกคนยึดมั่นในการสวดมนต์ต่อไปแล้วให้น้อมเอาบารมีของพระ บารมีของพระพุทธเจ้านะครับบารมีของพระอาหารหันต์พระโพธิสัตว์บารมีของหลวงปู่เนี่ยครับแผ่ออกไปแล้วท่านนึกไม่ออกเนะี่ยพูดไปเลยพูดในใจหรือพูดออกมาก็ได้ว่าขอให้หลวงปู่ขอให้ครูบาอาจารย์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แผ่บุญให้กับใครก็ตามที่เกิดความรู้สึกแบบน,นี้และเราไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้เราต้องการสวดมนต์เพื่อแผ่บุญเพื่อ,อะสะสมบุญบารมีและ โปรดให้กับภพบภูมิทั้งหลายเนี่ยเขาได้ไปในที่ดีๆเมื่อได้รับบุญกุศลจากหลวงปู่แล้วก็ขอให้การฝึกฝนการเจริญกรรมฐานของเราเนี่ยก้าวหน้าต่อไปและได้รับบุญกุศลเหล่านี้โดยทั่วกันอะไรแบบนี้อย่าไปยึดติดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องน่ากลัวน่าตกใจแล้วก็กลัวการปฏิบัติ สิ่งที่สำคัญคือเมื่อไหร่ที่เราให้ค่ากับสิ่งเหล่านั้นหรือเอาจิตตัวเองไปวางกับความรู้สึกเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะวนไปแบบนั้นผมจึงบอกว่าเมื่อไหร่ที่เกิดความรู้สึกเบาสบายหรือปิติสุขให้จดจำความรู้สึกนี้หรือเวลาที่เราสวดแล้วก็มีโอกาสฝันถึงครูบาอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์ท่านไปพาไปสวดมนต์ ก็ให้จำความรู้สึกนั้นให้มีความสุขความรู้สึกนั้นอย่าไปรู้สึกความรู้สึกกับสิ่งที่มันมีความก้ากึ่งว่าเออมันจะดีไม่ดีเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าภพภูมิเหล่านั้นนะมาดีหรือมาไม่ดีนึกออกไหมครับเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรดังนั้นให้บุญแต่อย่าไปให้ค่าดังนั้นบทสรุปของเรื่องราวเหล่านี้นะครับอย่างที่บอก คำตอบมีสส่วนคือครูอาจารย์ท่านบอกว่าให้สวดต่อไปแล้วก็แผ่บุญจนกว่าเขาจะพบภูมิเขาจะได้รับบุญกุศลมากพอเดี๋ยวก็หายเองส่วนของผมเองผมก็มีคําตอบแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนั่นแหละเพียงแต่ว่าส่วนตัวแล้วมีเคล็ดลับว่าให้เอาใจไปจับกับความรู้สึกปิติสุขความรู้สึกเบาสบายความรู้สึกมีสมาธิความรู้สึกที่เกิดอานิสงส์เกิดบุญกุศลดีกว่าอย่าไปติดก,กับความรู้สึก ว่าเออเสียงเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นมันอย่างนี้เราสวดต่อไปแล้วก็พยายามพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีต่อไปมีโอกาสแผ่บุญทุกๆวันก็ดีแล้วแล้วก็แผ่ไปเรื่อยให้เขารับบุญรับกุศลถ้าใครกลัวผีนะครับก็ให้คิดแบบผมบอกไปเลยอธิษฐานไปเลยว่าหลวงปู่หลวงตาปฏิบัติแบบนี้อยากให้เขาบุญกุศลได้ให้เขาได้บุญกุศลนะแต่ผมไม่อยากเห็น ผมกลัวหนูไม่อยากเห็นหนูไม่อยากสัมผัสอะไรเลยหนูอยากมีชีวิตที่ดีหนูอยากได้ธรรมะจากหลวงปู่หนูอยากได้หนทางอยากได้ปัญญาจากหลวงปู่นั่นเองสรุปทั้งหมดคําตอบก็เป็นประมาณนี้สุดท้ายนี้หากฟังแล้วชอบใจฟังแล้วเข้าท่าเข้าทางก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือมีสิ่งใดที่ผมพูดผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมานทะี่นี้ก็พร้อมจะปรับปรุงไปเรื่อยนะครับและก็มีคำถามอะไรช่วยกันถามสักนิดนึงผมจะได้มีประเด็นให้ไปรื้อฟื้นความคิดรื้อฟื้นความรู้สักนิดนึงเพราะว่าทำมาก็เป็นร้อยตอนแหละก็เริ่ม,เร,มเริ่มจะนึกไม่ออกแล้วนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ